สวัสดีทุกท่านครับช่องอีสานไอแบลคือเก่าถึงเคยมื้อนี้มาอยู่ที่ตอนผู้ตาผู้กองท่องมาครับบ้านโคกสว่างบ้านโคกสูงอุบลราชธานีขอนแก่นครับเห็นบ่ครับด้านคุณเพิ่นมีการเอานั่งลานเวทีลงมีการเกณฑ์ปรับทีครับมีคนพูดตั้งโต๊ะตั้งหยังบวงสรวงทั้งคุณครับไปว่าหยังว่าที่เพิ่นถูกแล้วเพิ่นได้โชคจากนี้แล้วครับหลายงวดพร้อมโดยเฉพาะวันที่16มังหันครับ93แรงมากขันล่าพัฒนาอีกท่านที่ท่านใดครับถึงวันที่16ครับกับ17มื้อนี้ล่ะตอนเช้าอันนี้ก็ม่วงเช้าเพิ่นก็มาแก้บนเสร็จแล้วพี่น้องรู้สึกว่าสิมีหมอลำตอนแรกพร้อมตอนเช้าก็สิบวงสรวงนะครับเนาะเป็นไผว่าติเป็นญาติพี่น้องนี่ล่ะครับเสียโอแล้วก็ซ้อนน้อยเจ้น้อยนี่ล่ะครับเพิ่นถือเลขแล้วพฤติกรรมบักมีน้อยได้บ่เนาะให้พี่น้องกันเล่าไปเบิ่งครับมื้อนี้เบิ่งบรรยากาศการบวงสรวงครับที่เพิ่นตั้งนั่งล่างตั้งของบูชากันสักข้าวครับไปเบิ่งในคลิปนี้มื้อนี้ครับนี่ครับพี่น้องเสียโอผู้ใต้โศกจากผู้อันจำผมได้บ่ก่ออ๋อจำได้จำได้จักแล้วมาถึกเลยว่าจำน้องจำนุ่งมาได้บอกพี่น้องอยู่บ้านอันโอ้ชิจำน้องจำนุ่งได้บ่เนาะสิจำได้จำได้ครับได้มัดหลายงวดแล้วเนาะครับได้ข่าวว่าหลายงวดเพราะว่าเห็นโพสในเฟซนี่ป๊าดหนาหมาขนาด3ตัวตรงกับมี่3ตัวตรงกับมี่ยิงบังหันยังตัว39 39กับเล่าอีก52มึกว่านี่ได้ซ้ำว่านี่2ตัวเลยเห็นบ่พี่น้องดูพ่อสิเฮ็ดแนวไหวพวกยางขึ้นมากครับนี่ๆๆนี่ครับพวกมึงคือดอนปูตานี่เพิ่นจะมีเตาเนาะเป็นรูปปั้นเตาใหญ่อยู่หั่นนี่เพิ่นว่าจัดสถานที่บวงสรวงครับพอจํามันกันมาแล้วแต่ว่าหั่นครับนี่ๆๆโอ้เดี๋ยวๆกล้องข่อยมันแกนี่ครับเตาขึ้นมาแล้วครับว่าสิบวงสรวงแต่ว่านี่เพิ่นคือดองแตกเนาะบัดนี้สงสัยลงเหยียบครับนี่เอาเสียโอเปิ้นสิไปดูแลต่อครับนี่อ่ะครับก็คือว่าเป็นแหล่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านโคกสูงแล้วก็บ้านเราบ้านโคกสว่างเฮาครับนี่พอจําเพิ่นขนาดพอจําเว้าฮอดหม่องนี้จักหน่อยนะครับพูดดอนปูตาเฮาเป็นมาจากไหนนะครับดอนปูตาเฮาบ่แห้งบ่แห้งติเราบ่ได้ยินติครับโอ้นึกว่านึกว่าบอกให้เราบ่แห้งบ่ให้ผมบ่แห้งๆกันบ่พ่ออันบ่ให้ฟังแน่ดอนปูตาเฮานี่เป็นจังได๋เป็นความเป็นมาจังได๋นะพ่อมันก็เจอบ่ได้คักอันไหนพ่อก็บ่นั่นมันก็เป็นมาตั้งแต่ตั้งบ้านครับมาคือบ้านห้วยแสงครับมันเป็นดอนใหญ่นี่ได้จังหยังครับน้องแสงเนาะเป็นน้องแสงก็คู่กันกับผู้วัดพุ่นน่ะครับโอ้คู่กันกับผู้วัดเลยเพราะว่าเป็นจ้ํานี่ก็ผู้1 2 3 4 5มันพอครับมีความเชื่อว่าเพิ่นเป็นผู้ใดอยู่นี่ครับความเชื่อเฮานาปูเป็นนาปูนาปูนี่เพิ่นเป็นทหารหรือว่าเป็นนักบวชหยังอยู่นี่บ่บ่เป็นเจ้าปูเป็นเจ้าปูโอ้เออพอว่าใช้บ้านเพิ่นถือมาตั้งแต่ชาติก่อนพุ่นไปครับเออพุ่นจังแม่นวัดอยู่ผู้วัดเป็นปูนเป็นฉิมเป็นนั่นว่าจ้ะเออครับที่นี่มีคนได้โชคได้ลาภหลายบ่เอ้ามันก็เป็นน่ะอยู่เด้เนี่ยตั้งมื้อนี้เสี่ยโอกับเจ้น้อยนี่ได้นี่ก็ผู้ใหญ่บ้านล่ะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเพิ่นฝากความหาเลยผู้ใดเอออันนึงก็คือบ่งนี้เพิ่นตะกี้เป็นกินดินเนาะพ่อเนาะครับเสี่ยโอเพิ่นถูกนี่เพิ่นก็เลยร่วมทุนมาเทปูนให้ลาดปูนให้มันเกี้ยงให้มันเกี้ยงขึ้นพ่อก็เลยมาหามากล่าวมาบอกโยครับพอเป็นผู้เว้าผู้จาผู้กล่าวให้ผู้เฮ็ดจังซี่ล่ะครับเออทําจังซี่นี่ก็ต้องพอเป็นผู้มาเก่ามากล่าวให้ย่าปู่ให้รู้เรื่องว่าลูกหลานมาเฮ็ดให้เด้อเฮ็ดมาเฮ็ดให้ครับมื้อนี้ของบวงสรวงมีหยังนะครับของไหว้ปู่มีหยังนะมันก็แล้วแต่ศรัทธาตัวเนี่ยครับศรัทธาศรัทธาเนาะอันนี้กล่าวเพิ่นก็บ่เอาดอกศรัทธาให้เพิ่นก็บ่ได้กินหัวหมูหัวเก่งไก่เป็นกาตะกี้มีแต่ข้ามมากข้ามหวานข้ามหนังแต่ว่าเราคนกินอยู่อ๋อเราคนกินอยู่แต่บ่กินได้อยู่คนละแต่เราเป็นยาคนกินอยู่ครับโอเค
เห็นว่าเสียโอเพิ่นสิเอาต่อเด้งงวดนี้เป็นไดอ้างสาเบิ่งครับพี่น้องสาเบิ่งครับเบิ่งพิธีบวงสรวงเนาะขอบคุณครับพ่ออุ่นอุ่นบ่เนาะเสือแขนเงาอุ่นบ่อุ่นบ่เสือแขนเงาครับผมอันมื้อนี้แล้วแต่ศรัทธาดอกครับสภาพเจ้าเพิ่นก็บ่เล่นโตดอกเอาอันนั้นอันนี้เพิ่นก็บ่ว่าดอกจะจะลูกจะหลานจ้ะเอามาให้แต่ว่าอันนั้นขาดบ่ได้แม่นเรานี่ล่ะโอ้เพิ่นกินเหล้าอยู่ซอจ้ะเพิ่นเป็นย่าปู่เพิ่นบ่แม่นเป็นหลวงพ่อเป็นเนาะครับเพิ่นเพิ่นเป็นหมอทําไงแล้วที่สําคัญเพิ่นมีหมอลําพร้อมมื้อแลงนี่ล่ะแนวเพิ่นมักวัดสุเนี่ยละเพิ่นบ่ได้เขียนดอกว่าจะลูกบ้านหลานยังเข้าใจให้แนวใดเพิ่นก็บ่ได้เขียนว่าอันนั้นบ่เอาตัวนี่บ่เอาตัวพอฮู้ว่าเพิ่นเพิ่นถูกหลายปานใดงวดบ่คั่นฮะเพิ่นถูกหลายปานใดฮู้ผมเพิ่นบ่บ่ฮู้เลยเนาะต้องหลายเติบเนาะทั้งหมอลำทั้งหยังเนาะครับครับผู้อยู่บ้านก็บ่ฮู้จังได๋ล่ะก็ว่ากันดีแล้วเพิ่นมาเฮ็ดให้อีกคือก็บ่ได้ว่าจ้ะมานักคุณก็แล้วแต่ลูกแต่หลานให้ก็เอาบ่ให้ก็บ่ได้เกี่ยวนี่เพิ่นมาเฮ็ดให้ย่าปู่เฮาแล้วก็มาเบิ่งอีกแต่ว่าเพิ่นมาเจอีหยังพุ่นล่ะยังมีทั้งหน้าคุณแล้วว่าได้จ้ะเอาจะเอาเพิ่นสิหายเรื่องแล้วครับโอเคพี่น้องเอาเบิ่งคือมึงสวงครับครับครับปึ๊บบริเวณของน้องซิมดอนพุทธตาเพิ่นก็เป็นเดินกว้างตรงกลางครับแล้วก็มีน้ำรอบๆแบบเป็นสมว่าเป็นกอครับครับมันก็จะเป็นภูมิใหม่ขึ้นไปเป็นโฮมภูมิใหม่งามครับภูมิดีลมรื่นครับเป็นเกาะได้พี่น้องนี่ครับเป็นเกาะดอนตะปูมามีเตาครับแล้วตรงนี้ครับห้านมะล่ำกำลังตั้งโอ้ตะมวนครับมะแรงมันถือมันบ่แต่ว่าเขาโอนเงินขึ้นนี่แม่นี่แม่เบิ่งสิให้เบิ่งครับอันนั้นห่วยคันบ่โอนเงินมากก็คือแบบได้หลายกว่านี้ไปนะจ๊ะมาอันนี้แม่แต่วันที่12คือน่ะอือคือแล้วนี่อันตัวใดครับ14กับอันมา14แม่นมันก็ได้14แม่นบ่ครับวันนี้เนี่ย440ตวงชุดครับโอนเงินให้เขาแล้วเด้พุ่นน่ะมากำป้อมสิก็ย่อยยันโอนให้เขาแล้วเขาได้ว่าเมื่อวานนี้เขาได้บอกว่าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าครับผมให้เขาพี่ครับพี่ครับเก็บมันบ่ได้แก้แต่ฝากพี่สาวคะขอเลขบัญชีหน่อยน้องมันขายหวยที่หนูจองไว้ให้พี่หนูเพิ่งไปเช็คมาค่ะว้ากูบ่ได้ว่าให้เพิ่นจ้ะจ้ะดอกเออก็เลยว่าเออสิแม่นเพิ่นบ่มีล่ะเนาะเพิ่นจ้ะครับเอานี่คือโศกโศกอันนี้ได้ทําบุญพร้อมตัวนี้ก็เลยว่าเออได้ทําบุญจ้ะอันนี้กูบ่ได้กินเพิ่นปีละหน่วยเดี๋ยวเราก็ได้เรียกเองเราก็ได้ก็ได้เรียกเราหลายอีกแก่ก็ได้ว่ากันได้บ่ล้างพุ่นน่ะได้บ่ล้างก็แก่ปุ๋ยบ้านนี่ใส่ปุ๋ยนี่แม่พ่อใหญ่เฮ้ยปุ๋ยนี่แหละมาจุดแม่พ่อทูบแม่5 2นี่เรากว่า5 2เอามื้อเกินเอาเรียกไทงวดเอาแขนๆเด้อไม่จ้าเว้ยจ้าเออน่ะเล่ามื้อวันที่30จ้าเอาเมียบ้านนอนวันที่30มาจัดมาบ่ได้เพราะว่าบักนอนอยู่หั่นเป่าจัดคือกันย่างบักกลับมาเลยเอาที่30แล้ววันที่30เอ้ยเอาอีกแม่บ่ขอแล้วนี่ขออีกเนาะมันมาตัวเทพปุ่นออกนี่ก็ให้แล้วได้เตรียมหมดแล้วเนาะเอาก็ใหญ่เอาก็ให้พ่วนคือกันทั่วเนาะลั่นเว้าขอแม่มากกว่านั้นทั้งคือหลายทั้งคือหลายต้อง64น่ะนะห้องเย็นน้องสุขน่ะจนว่าเขาบริจาคทั้งหมด2 3ตัวยังบ่ได้ซื้ออะไรเนาะเมียบ้านยังบ่ได้เดี๋ยวนี้อันเบิ่งเด้อขะนี่ตัวขะใหญ่เจ้าของรุ่นนี้คันทุบใหม่เบิดกระดอกกระเดี้ยนี่เดินเนี่ยถูกมัดคันทุบก็พี่น้อยอ่ะถูกบ่สุดๆสิออกบ่ถึง3ตัวเลยตรงเลยอือแต่ว่าคันทุบเฮาใหม่เหลืออยู่ดอก1 2ดอกสิออกแค่2ตัวมื้อคืนนี้3ดอกสิเป็นแบบนั้นพอทุบ16ดอกอ่าทุบ16ดอกผมมาเสียจุดแต่9ดอก16ดอกพอเอา16ดอกวันนี้มันเลยเหลือดอกนึงมันบ่ใหม่ดอกนึงอ๋อมันบ่ใหม่2ตัวไม่2ตัวเออเด็กลงไปเลยบ่เล่นเลยไปเล่นดอกเฮ้ยมาจุดดอกผู้ไทยเพราะว่า2ตัวแรกก็เห็นไม่เห็นเห็นตัวผู้ไทยเข้มกว่าวูง2ก่อนก็เลยใส่เอาเลยเมื่อคืนนี้ให้บ้านมาขอแล้วกล้ากันเลยแล้วน้องกังบ่แม่นตั้งแต่สมมุติก็จังซี่บ่ได้น้อยจุดเกี่ยวก้อนนั้น535ไปออก5น้อยนี่พี่
เอาได้อยู่ได้บ่ได้เอาได้น้องถือ3 ตัวบ่ได้เอาถือ3 ตัวผู้ตัวข่อยบ่ถือมันมาขึ้นนี่ก็ได้ผู้ใหญ่บ้านอีพ่ออยากรู้ว่าจะได้หลายปานใดเออ 300,000โอ้ลอตเตอรี่ก็ได้ลอตเตอรี่ก็ได้พะไงบ่เป็นตะเบานําเป็นโอ้ลอตเตอรี่นําเลขงวดก่อน ก็ได้4 ใบ5 หารบ่ครับบ่งวดก่อนจุดได้7 1 4 8 1 4อีกเลยๆๆนําเลขอันเก่าเลขเก่ามานี่ปัดตุ๊มาจุดมันก่อนไปหน่อยเนาะมาจุดมันก่อนน่ะล่ะครับคือไปลองโบดแล้วว่าให้มันมีบ่ได้นี่บ่เลขออกแล้วว่ามันบ่มีเนาะก็เลยมานําเลขลาวแต่ซุ้มนี่หาซ้องขึ้นเนี่ย บ่แต่งได้อีกโอ้ทวนหมานตัวนี้หมานคักเด้อได้บ่นได้บ่นหรืออย่างหรือขอซื้อก็มาขอซื้อๆนี่ล่ะครับขอซื้อๆก็เลยว่าซื้อนี่ก็สิมาพัฒนาบูรณะมาสูงก็ยังซ้ําอยู่ได้บูรณะบ่ได้บูรณะเอาตรงนี้มันก็ได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนหนูมันเป็นน้ําเป็นหยังมันก็ยังลุกขึ้นเพิ่นได้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 
ตั้งแก่น้ำตั้งแก่ปลากิเลสจักรยานเพื่อนเนาะจักรยานเกี่ยวอีหลีนะมันเกี่ยวเกี่ยวมันกัดจักรยานใส่เกี่ยวนะครับเพิ่นเถอะโอ้ก็บอกบอกในวิธีการยุยุยุใส่ครับยุบ้านโคกสว่างบ้านเล่ามันยุโคกสูงนี่ล่ะยุว่าเครื่องบ้านเนาะจ้ายุโคกสูงนี่ล่ะวิธีมาจุดเด้อครับทูบ16ดอกทูบ16ดอกให้มาจุดเนี่ยบอกปู่ก่อนครับจุดทูบเทียนไหวปู่ซ่าพระรัตนไตรท่านนี่ล่ะครับทูบ3ดอกเทียนทูบ3เทียนคู่นึงอ๋อยุถึงยุถึงหมู่นี้ก่อนนี่นี่มองปู่จำขึ้นนี่จำแล้วขึ้นล่ะอ๋อครับแล้วเฮาเจ้าค่อยไปจุดทูบ16ดอกอยู่กระถางหน้าเต้าตาเต้านี่ครับพี่น้องหน้าเต้าพุ่นหน้าเต้าครับขอเล่านั่นล่ะขอเล่าขอให้หน่อยขอไทยแล้วแต่สิขอขอได้ปึ๊ดแล้วแต่แล้วหลักสกุลต้นผักหวานด้วยจัดนี่อยู่ติเอามันนี่ไปเลยไปเอามาเปียงเดินน่ะนี่บอกมือไหนกันปูกับปูกับให้เพิ่นแปลงอย่างนี้เออเอามันนี่ไปเลยปูผักหวานพร้อมอยากผู้ใดมาเรียนมาหยังมีพ่อก็เอาไปกินเนี่ยๆๆมันเป็นโอ้ครับบ่แม่นว่านั่นเด้เนี่ยบ้านบ้านดงดิบเลยเนี่ยให้เป็นบ้านสมวันแห่งชาติให้มันมีแนวกินแนวอยากให้มันมีแนวกินแนวอยากไม่เอาผักหวานนะครับเออมันเนี่ยไปเนี่ยไปอยู่ไหนมากกับปัญหาพ่อจ้ะให้กับเอาแก้ไปครับแก้ไปแล้วก็ไปใบมีจริงๆอ๋อแล้วสักครู่นะครับไปซื้อมาหยังพ่อกูไต่เทียนกูไต่เทียนกำลังสิไต่เทียนมานี่มานี่ก็ไปนี่ก็จะพับของหนักนะแกงดอ16บ่อแกงดอ16แกงดอไต่เทียนสิถูกถูกไต่ไปเทียนไต่แล้วไต่ปาชนะไปที่แรกอ่ะไต่ครับไต่ละที่แรกปาชนะเข้าดอกเทียนเข้าดอกยังรู้คือว่าจังไหนก็เว้าก้าวให้เพิ่นแอบผู้ครับเออต้องใส่เข้าดอกใส่ชิ้นเออได้ไงน้ำมันก็ได้ใส่ใส่โต๊ะมานี่ก็ใส่เข้าดอกล้อขอน้ำเพิ่นนะขอน้ำลูกพ่อนะบูซ่าห้องไม่มีสามดอกครับน้ำมันจะสามแล้วมันเป็นแบบไหนจะมาเก็บมันหึงบ่รู้ไอ้เขาใส่โต๊ะแข็งได้อายุประมาณนั้นล่ะครับเพราะว่ามันดีขึ้นแล้วเนี่ยผมโยโคบ่บ่ได้เลยสมานบ่ได้นั่นบ่ได้เนาะตัวนั้นไปโอ้โหตัวนั้นไปเลยล่ะไปกล้าอย่างใจ3อันนั้นมันตัวไหนมันให้มันให้เสียโอพี่โอแล้วกําลังขอค้อนครับยาวข้างบนนี่3ดอกครับอันนี้9ดอกอันนั้นได้แล้วยังได้แล้วนี่กูว่าว่าโอ้ว้ายว้าวว้าวลาลาแล้วเนาะอันนั้นลาเสร็จแล้ว
พ่อหนูมาเห็นขยันครับจะหลอกสอนเนี่ยว่าจริงครับว่าจริงเรื่องมันซื้อเลยว่าจริงว่าเห็นจริงซื้อเรื่องมันซื้อแต่ว่าเรื่องมาสามคนเรื่องเนาะนี่ไอโอแล้วไอโอที่จุดถูกขอเลขนั่นบ่ถูกตัวเลขนั่นเอาเจ้าคือบวก40แล้วว่าแม่นสิทั้งทางเว้ากับตัวว่านั่นนี่ยังมีอยู่มีๆเออโอ้สีสันพี่น้องนี่แม่โจกแม่ไปเอาน้ำเล่าเอาไว้หันละเอาไว้หันละจับไปอยู่ตรงนี้อันนี้สถิตบ่หนูสัตว์ตรงนี้มาก็ไอ้ดอกไอ้แกคิดพอซื้ออีกตัวซ่อบ่ใส่สะละอีน้ํามันมันก็เป็นหนูชาตัวใส่สะละอาทั้งๆเนาะเนี่ยย่างกบตุ้มก็บ่ไปอื่นแล้วไปบอกจักย่างถ้าบ่ย่างแรงแกเกเลยฟังล้ําตัวซ่อหยังก่อนเนี่ยตัวซ่อฟังต้องครับตีนี่ตีฟังอ่ะครับโอ้ยก็ย้อนหนาดจะรอเนาะฟังล้ําฟังเบิ่งเนี่ยฟังเบิ่งแล้วเลยว่าก็ย้อนหน้าเจ้ารอหรือก็ย้อนได้ซื้อๆป่องเนาะโจ๊กะโจ๊กะอันนี้เป็นเอาเอี้ยงคือนี่เป็นนี่ที่กันอันบ้านพวกสูงว่ามันเฮ็ดงานดีกระดอกกระเดียบ่ได้มันป่องนี่ติครับมันมันเป็นคนเพิ่นเอาทักไอ้นี่ติเตียงเอาไปฝากไว้พุ่นเนาะน้ำพุ่นยาบ้านเลยฝากน้องมือยาบ้านเลยเอายาดองไปเลยฝากไปได้น้องมือยาบ้านมือประจำขังผมไปแล้วเนี่ยตาสังฆคารวะตาสิกขาวโลโหมิกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัพพะปาปังวินาศสันตุตาจุดเด้อผู้กองผู้ปกป้องรักษาหนีเมื่อนี้ผู้ใหญ่บ้านพัชรินกับพี่น้อยเสียโออัจฉวุฒได้มาปูค่ายปูเด้เว้าไว้ขอน้ำปูสำเร็จแล้วก็เลยเอาแนวมาให้ปูเบิ่งเอาแนวมาให้งั้นคือเรามาให้ตามคำมั่นสัญญาบอกปูไว้ก็เลยมาเฮ็ดตามคำมั่นสัญญามื้อเนี่ยต่อไปก็สิขอน้ำปูอีกมื้อนี้ก็คือเขาล่ะมาแล้วตามคำมั่นสัญญามีหัวมือมากไม่น้ำก็มากรากไม่ขอจนว่ามาตามสัจจะบารมีขอให้ผู้นี่รับสู้รับทราบอยู่เบิ่งมาหลอกมาล้ำน้ำกันซะก่อนความมั่นใจเขาเองใจมีคดีไม่ทะเลาะวิวาทกันเด้อของคนดีผ่านไปได้ดีธุรกิจก็ให้เจริญรุ่งเรื่องต้องให้จำก็ขอเอาปั๊บปักเลยดอกไม้เอาไปยี่พอไม่ไปไปยังปักอันนี้ปักนี่ละปักหอมเลยปักมันน้ำน้ำหมักไม่หมักไหลเอาบัวใส่อันนี้บัวปักปักมองอันของถวายไหมครับเมนครับปักผลไม้เนี่ยเสียบเขาไม่ได้เจ้าบ้านแล้วตัวเล่ามานเต็กคุณปริวัติอันนี้เจ้าผ้าลายบาลีชื่อชื่อว่าไอ้ตรงนี้มานอีกเข้าไปกับที่คือเก้าหลวงกูเอ้ยโดนผู้ทองนี่ถึงมีด้ามเลยผู้กวงจะตายใช่แต่มาไอ้พวกปลาล้วนนั่งมาตามหลังเออตัวเอ้ยมันชอบผ้าลายจริงๆคุณได้พูดหรอบ่พุ่นดอกนี่ล่ะใส่เต้าให้แน่ดำใส่ยาให้แน่ป่วยน่ะป่วยนิดกับป่วยจัดกันแรงแฝงแฝงใส่ดีที่พ่อข้างนี่เต็มพี่พ่อพ่อพ่อใส่มองได้ป่ะใส่มองได้ป่ะดีเต็มไปตั้งข้างๆเออนี่ครับกับพี่ที่แล้ววันนี้ก็มาขอเพิ่มเติมมาครับเติมคือเก่าครับว่าจะเฮ็ดยังไงเปิดอีกครับก็ว่าจะเฮ็ดเทพคนจีนไปอีกครับเอาให้มันเต็มไปเลยคือบุรณะคือบ้านเมืองมันจะเลิศแล้วเนาะ
แต่ว่าตรงนี้มันก็ยังสภาพคงเดิมคือเก่าคือโบราณอยู่คนก็มีรถมีราชีผมคิดจังซี่นะแล้ววันนี้เรียกว่าอยากพัฒนาผมเห็นเป็นค่อนกิ๊บอย่างนั้นสมัยขึ้นมาครับจากที่มันเป็นป่าเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละพอผมก็ใหญ่มาอยู่นี่ประมาณจากออกวัดลูกทรงมานี่มาอยู่บ้านโพสว่างนี่3ปีพอดีแล้วปีแรกๆมาอยู่กับจางบ่ล่ําคือกันนี่ล่ะบุญไว้คือกันแต่ว่าปีนี้ก็สิครบ3ปีพอดีครับครับได้จ้างทุกทีโลดปีว่างก็สิปีว่างหันก็ว่าสิจ้างมันติดโควิดโอ้ติดโควิดโอ้แม่นๆครับผมก็เลยบอกเพิ่นกล่าวว่าธุรกิจก็ไปราบรื่นดีครับครับผมยอดขายก็พอไปได้ครับสิครับแต่ส่วนมากสิเป็นโชคลาภส่วนมากก็สิเป็นโชคลาภครับแล้วก็ค้าขายนําครับพอผมไปช่วยใกล้นี่ครับที่นี่เชิญชวนแน่ผู้ใดต้องการมากราบไหว้พระทราบกันผู้ใดอยากมากราบไหว้ครูหรือมาขอมาหยังมาพัฒนาอยากเอาดินรถ2รถรถละ250มากันมาฮ้มครับมาซอยกันได้เพิ่นก็ยินดีครับบ่ต้องบอกให้สร้างรถก็ให้เอารถดินเขามาเทรถจังซี่นะครับผมเราก็สิมีผู้มาเกียรติมาหยังให้จังซี่นะครับโอ้เทไปเลยบัดนี้บ่ต้องบ่นั้นเลยอ๋อเพราะว่าบ่อยากให้มาบริจาคน้ําผู้นั้นผู้นี้ครับเฮ็ดรถครับก็รับบริจาคครับแล้วได้จิตศรัทธามากพะยี่รถแล้วผู้ละรถ2รถคอยเดี๋ยวมันก็สิเป็นเต็มบุญราวมันเต็มที่ของเด็กครับครับผมครับขอฝากไว้ครับผมครับนี่คือความเชื่อเนาะบางคนก็บ่เชื่อแต่ก็แล้วแต่นะครับผมนี่คือนี่เป็นความเชื่อคือว่าขึ้นอยู่กับตัวตนของบุคคลครับบ่ได้บอกว่าบ่ได้มาอ่านสมมุติบ่ได้มาแบบว่าปั้นกระแสอันนี้คือเห็นคือเป็นเรื่องที่ว่าปั้นถอเห็นผมเห็นเห็นท้องแท้บ่ได้ปั้นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ๆลาวพัฒนาเมื่อคืนนี่ครับวันที่16นี่นี่ครับ552เพิ่นที่เห็นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นว่าขันทูบบ่เบิดก็คืออาจสิออกเข้า2ตัวแต่ขันทูบเบิดนี่คือเข้า3ตัวแน่นอน3ตัวแน่นอนอันนี้ว่านี่ก็ทูบบ่เบิดดอกนึงเอา52เอาพี่น้องเอาอยู่นี่สิเป็นเต่าเบิ่งมาครับนั่นน่ะเต่าครับเต่าเต่าขึ้นมานั่นเพิ่นยกหัวครับโอ้คุณยางเข้ามาดูไตโอ้ยางมาเองเด้โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อันนี้เต่าพัดหยังนั่นพัดขนนี่ครับพี่น้องเพิ่นขึ้นมาบอกว่าเก่าเพิ่นเบิ่งหมอลำน้ำมื้อนี้จริงๆมีหลายกว่านี้เด้ครับแต่ว่าเพิ่นของก็ขึ้นมาตัวนี้บ่แม่นเด้อโอ้ยจะไปทางไปร่วงกันเนาะครับโอ้ยก็สิให้ตัวกันมาเอาพี่น้องบักมีน้อยพกทูบมาน้ําก็เลยให้เสียโอผู้ที่ว่าเพิ่นมีสิ้นจุดขอลาพัฒนานี่ล่ะลาพัฒนาวันจันทร์นี่ล่ะวันที่จันทร์19นี่ครับหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้เนาะไหลไปเลยก็ได้แล้วผู้ใดว่าเพราะว่ามันเป็นเลขแค่3ตัวครับตามตัวหรอกเฮาได้มีโชคนํากันครับสัญญาต้องได้ดูแลนี้ได้นําเด้อมีส่วนร่วมเด้อเออรักษาที่สิเฮ็ดให้แม่ดอกของอยู่นี่ได้ให้อยู่สังกะสีห้างได้แหมนี่ก็มีเงินแล้วถ้าเป็นล้านเป็นหยังแล้วเจริญไปแล้วที่รถที่ลาแล้วครับเจ๊ไปนี่ครับจุดสำคัญของคลิปนี้คือตรงนี้แหละครับพี่น้องก็ให้มีโชคมีลาภสุขทุกคนเด้อเอาอันนี้เป็นแค่แนวทางเด้อครับพี่น้องอ้าวมาเป็นจะได้เปิดกันสักครู่มาเบิ่งถูกครับต้องบอกว่าตระกูลทางเฮานี่ถือเลยวันที่1มาแล้วเนาะใช่ป้าพักถือวันที่1มาแล้วเอ้าสิมีบ่นี่ป้าซักเดี๋ยวบอกประธานประธานป้าซักอันตระกูลเฮามีคนถือแล้ววันที่1แล้วเนาะผู้นึงเนาะเอาอีบ่เฮาเอาเนาะแม่ป้าท่านถือเขานั่นแม่ป้าท่านถือผู้ถือแม่นป้าพักน้องสาวแม่ป้าครับอยู่บ้านโคกสีถือจักล้านก็20ครับ22ล้าน24ล้านวันนี้ก็เลยว่าเอาของป้าซักซะเนาะวันนี้เอาของป้าซักซะว่าให้ลูกให้เต้าได้หลายให้หลานได้ใช้น้ําเนี่ยแม่ป้าก็สิได้
ล้างสิได้ใส่น้ำกันแม่นตะนอกเอาให้ได้อีกนะครับพี่น้องมานี่มาเบิ่งนี่มาลุ้นได้เลยครับทั้งลาวทั้งไทยทั้งฮานอยอันนี้มื้อทีงวดของสูงสุดลาวพัฒนานําแล้วก็ให้เจ้าโอ้อธิษฐานไปฮอดฮอดรัฐบาลไทยนําครับตัวนี้ตัวนี้ตะกี้บ่มีเห็นบ่เห็นบ่บ่ก็อันนี้ล่ะอันใหม่ติอันนี้อันนี้ลาวพัฒนาหมู่ว่านี่อันหยัง2อันนี้เอาไทยเด้อขอเป็นไทยขอไทยมาโอ้30เอา30ธันวาคมครับเนาะโอ้เลขงามเลขงามครับเลขงามอูลูกตายจิบพ่อใหญ่ให้แม่เด้บัดนี้ก่อนปานน่ะบ่ลูกตายก็สิไปซื้อล่ะจ้าต้องบ่ลงไปนั่งน้ําดอกติไปใส่แล้วบ่เหมือนเอ้าเอาได้ติเด้ไปยิงกันซะแล้วไปเสียมาไว้ติบ่ครับนี่นี่เองมั้งนั่นน่ะไปเองเนี่ยบ่ว่าสิเฮ็ดดีที่ได้ยินนี่อันใหม่ครับอันนี้ตัวใหม่จ้ะโอ้นี่ครับไปแล้ว3ตัวพี่น้องนี่เด้อชัดแจ๋วแจ่มแจ้งเอาเป็นแค่แนวท่านนะครับเพื่อได้โชคได้ลาบนำกันตอนนี้เด้อพี่น้องเอากระชุ่มนี่แหละมาเตามาปั่นจ้าพญายกับจันกับเบกับน้องสายมาเฮ็ดเบิดนี้ไม่ยังก่อนไม่ยังซะไม่ยังต้องต้นเด้อนี่ๆรักโอ้เหยียบว่าซ้ํากันเหยียบแล้วเนาะร่วมหยังนั่นแม่ละเบิ่งซั่นน้องซ้ําซั่นๆอยู่ดิเป็นตัวใดครับเบิ่งเบิ่งแล้วฮะอ๋อติใส่00ก็ได้แป๊บๆก็ได้วันเหล็กไอ้มันคูบกันมนลงโค้งดีๆครับครับว่าสิเหล็กคู่8ค่ะถามว่าออกเท่าไหร่58คนถือเบิดบ้านหมอลำปีแรกอ่ะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมาลงนี่เนาะแม่นคนถือเบิดบ้านไม่ใหญ่นึงบ่เคยซื้อเลขกับถือทั้งหมู่ร้อยคุณน่ะบ่เคยซื้อแต่ถือร้อยนึงบ่ได้น้ำหมูเดียวเช่นว่าบ่ได้น้ำหมูเดียวนั่นเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งถูกฝ่ายปูโค้งรับดีดีครับงามงามอันอื่นก็โค้งรับดีๆครับแต่ว่าลมพัดลงแล้วนี่ครับแต่ว่าเพิ่นรับลูก